สนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บ True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ Dtac สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะในช่วงวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้ค่ะแนวโน้มฝนในบ้านเราจะเพิ่มขึ้นทั่วทุกภาคนะคะเป็นเพราะว่ามีหลายปัจจัยด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะรวมถึงมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งเวียดนามและสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีร่องมรสุมนะคะกลับมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของบ้านเราลักษณะเช่นนี้ค่ะจะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้ทั่วทุกภาคจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมค่ะอย่างทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันและพื้นที่ใกล้กับแนวร่องมรสุมอย่างทางภาคเหนือและภาคอีสานนะคะที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะรวมถึงสัปดาห์หน้านะคะก็คาดว่าอาจจะมีพายุก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแต่ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรและจะกระทบต่อบ้านเราหรือไม่อันนี้ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนทางภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนทางภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศามีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด35องศามีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ภาวะโลกร้อนนะคะส่งผลกระทบต่อบ้านเราในหลายด้านเลยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลทำให้เกิดวิกฤตอากาศไปทั่วโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะมีข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อประเทศไทย3ด้านค่ะได้แก่ความร้อนภัยแล้งและน้ำท่วมตามรายงานระบุว่าภาคอีสานจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสี่ยงภัยความร้อนสูงสุดโดยมี7จังหวัดได้รับการจัดอันดับได้แก่นครราชสีมาอุบลราชธานีบุรีรัมย์ขอนแก่นศรีสะเกษสุรินทร์และร้อยเอ็ดโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาเสี่ยงภัยพิบัติหนักทั้งวิกฤตน้ำท่วมภัยแล้งและส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงขาดสารอาหารตามมาด้วยเพราะว่าอากาศที่แปรปรวนอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆได้รับความเสียหายนอกจากนี้ตามรายงานยังได้คาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2583ประชากรไทยประมาณ 74.3% จะอาศัยอยู่ในเมืองและจะเหลือประชากรเพียง1ใน4เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทส่วนกรุงเทพซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนอยู่อาศัยมากที่สุดในประเทศไทยคาดว่าจะเป็นจังหวัดที่เสี่ยงสูงสุดทั้งเรื่องของภัยความร้อนภัยแล้งและน้ำท่วมค่ะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นค่ะเราต้องปรับตัวให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้รวมถึงต้องเตรียมพร้อมรับมือและช่วยกันลดผลกระทบและความเสียหายให้ได้มากที่สุดค่ะและปิดท้าย TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูความพยายามในการอนุรักษ์จระเข้สายพันธุ์เคแมนที่ประเทศบราซิลกันค่ะนักชีววิทยาในนครริโอเดอเจเนโรของประเทศบราซิลได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลของจระเข้สายพันธุ์เคแมนที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบซึ่งนับเป็นหนึ่งในสัตว์ประจำท้องถิ่นของประเทศบราซิลและพบในป่าแอมะซอนแต่ว่าตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ำในทะเลสาบเพราะว่ามีขยะและพลาสติกลอยสะสมเป็นจำนวนมากรวมถึงการขยายตัวของเมืองจนถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกคุกคามส่งผลทำให้ประชากรจระเข้สายพันธุ์เคแมนลดต่ำลงเรื่อยๆทุกปีจนเหล่านักชีววิทยากังวลกันว่าพวกมันจะสูญหายไปจากทะเลสาบแห่งนี้ในอนาคตค่ะคุณ
ผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth และอีกหลากหลายช่องทางข้างล่างนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ